โอเคครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับแล้วก็ชาว Facebook ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมช่อง Sing Story เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอันบ็อกซ์เจ้าตัว Power Bank นะครับรุ่น1นะครับก็คือนี่เลยนะครับยี่ห้อ Remax จากฮ่องกงนะครับประเทศถูกน่าจะถูกนะครับถ้าผิดก็ขออภัยนะครับผมเป็น Remax นะครับตัวนี้เป็น Remax รุ่น RPP 88นะครับเป็นแบตขนาด 10,000 มิลลิแอมนะครับอันนี้พารามิเตอร์คือเป็นอะไรนะครับเรทพาวเวอร์ 37W นี่ย่อมจากอะไรครับถ้าเพื่อนๆคนไหนทราบนะครับช่วยเม้นต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะครับ capacity เนี่ยเป็นขนาด 10,000มิลลิแอมนะครับผม input ก็ DC 5 โวลต์นะครับ 2.1 นะครับผม output จะเป็น 2.4 นะครับผมประมาณนี้นะครับด้านหลังก็จะอธิบายนะครับว่าแต่ละจุดมันคืออะไรบ้างนะครับผมมี switch on นะครับนี่ตรงเนี้ยน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราไปดูสินค้าภายในกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมมาขออนุญาตดึงซีนเรามาดูอันบ็อกซ์กันนะครับนี่นะครับโดยปกตินะครับผมจะอันบ็อกซ์อีลูปส่วนใหญ่นะครับไม่เคยรีแม็กสักทีนะครับตอนนี้ก็ได้โอกาสแล้วขอดูรีแม็กมากนะครับเปิดซองออกมาโอ้โหแพ็กเกจครับแพ็กเกจถือว่านะครับแพ็กเกจเขาดูผมพูดตามตรงนะมันดูหรูหรานะครับกว่าอีลูปนะครับก็จะเจอเจ้าตัว power bank นะครับโอ้ยนะครับนะครับก็จะมี user manual มาให้แล้วก็ใบ QC นะครับก็มีสายชาร์จที่เป็นแบบหัวไมโครมาให้1เส้นนะครับเรามาดูที่ตัว power bank นะครับผมนี่นะครับตรงนี้จะเงาๆนะครับแล้วมีผิวสัมผัสที่แบบว่าให้จับถนัดมือไม่ลื่นนะครับด้านหลังนะครับเขียน110แล้วครับหรือเขียนว่าอะไรนะครับประมาณนี้ตรงด้านหลังนะครับจะเป็นรอยมือได้ง่ายนะครับนี่ต้องหมั่นเช็ดบ่อยๆนะครับตอนแรกนะครับตรงนี้นะครับชอบมากเลยครับปุ่ม power ตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็นระดับไฟสถานะนะครับกี่ขีดนะด้านหลังที่กล่องมันจะมีบอกว่าไฟสถานะเท่าไหร่นะครับนี่2ขีดคือ 25% นะครับ4ขีดแล้วก็ไล่ไปนะครับผมตอนแรกนึกว่าอะไรนะครับกดปุ๊บจะมีเสียงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะครับเป็นระดับไฟสถานะถือว่าแหวกแนวนะครับรุ่นอื่นไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็พอร์ตนี่จะเป็นแบบพอร์ตเดียวนะครับเป็นพอร์ต USB นะครับไฟเข้าจะเป็นไมโครนะครับผมนะครับก็จะมีคำว่าสกรีนคำว่า Remax Design นะครับขนาด 10,000 มิลลิแอมนะครับประมาณนี้โอเคนะครับผมก็ขอจบการอันบ็อกซ์นะครับเจ้าตัว Remax รุ่นนะครับ RPP 88แบตขนาด 10,000 มิลลิแอมเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม